ธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์ขานรับมติกนง.ลดดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ4ปีติดตามรายละเอียดได้ในเศรษฐกิจคิดต่างมีข่าวดีนะครับเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครับที่จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกหนี้แต่ละคนรวมถึงสนับสนุนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของไทยด้วยนะครับใช่ครับตอนนี้ต้องบอกว่าลูกหนี้หายใจโล่งขึ้นแต่ทีนี้เองเนี่ยดอกเบี้ยของบรรดาธนาคารพาณิชย์อยู่ดีๆเขาจะลดลงหรือเปล่าก็ต้องย้อนกลับไปในช่วง2สัปดาห์ก่อนนะครับในช่วงวันที่16ตุลาคมเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ของแบงก์ชาติเนี่ยนะครับเขามีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2เสียงฮะให้มีมติในการลดดอกเบี้ยลงจากร้อยละ 2.5 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25 หรือว่าหั่นไปนะครับร้อยละ 0.25 นั่นเองโดยให้มีผลทันทีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า4ปีทีเดียวตั้งแต่ปี2563ครับทางคุณศักภพพัญญานุกูลนะครับเลขานุการกนง.เนี่ยท่านก็บอกว่ากรรมการส่วนใหญ่เห็นควรให้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระหนี้สินโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ภายใต้บริบทสินเชื่อที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงในระดับที่ยังเป็นกลางแล้วก็ถือว่ายังสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจครับนอกจากนี้นะครับเศรษฐกิจไทยก็ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ใกล้เคียงกับที่มีการประเมินเอาไว้ครับคือในปีนี้น่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 2.9 ในปีหน้า 2568 โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากภาคการท่องเที่ยวการบริโภคภาคเอกชนซึ่งได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นตามความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปครับจะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปลายปี67นี้นะครับนี่ก็คือเหตุผลต่างๆนะครับที่ทางกนง.เนี่ยเอามาใช้พิจารณาประกอบการลดดอกเบี้ยไม่ใช่ว่าอยากจะลดก็ลดนะฮะในไส้ในของการประชุมเนี่ยกนง.ยังบอกว่าสินเชื่อภาพรวมชะลอลงนะครับตอนนี้เองเนี่ยสินเชื่อ SME แล้วก็กลุ่มธุรกิจที่เจอกับปัญหาเชิงโครงสร้างถือว่าชะลอลงรวมถึงสินเชื่อเช่าซื้อแล้วก็บัตรเครดิตครับส่วนคุณภาพสินเชื่อก็ปรับด้อยค่าลงนะฮะส่วนหนึ่งมาจากลูกหนี้ที่เคยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ SME รายได้ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่มีภาระหนี้สินที่สูงนะครับกนง.จึงสนับสนุนนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะให้บรรดาสถาบันการเงินนะครับช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาภาระหนี้ที่ตรงจุดและมีส่วนช่วยปรับกระบวนการลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ด้วยครับกนง.ยังระบุด้วยนะครับว่ายังคงจำเป็นครับที่จะต้องติดตามผลกระทบของคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลงต่อต้นทุนการกู้ยืมและการขยายตัวของสินเชื่อในภาพรวมตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้การดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับทางนี้นะครับหลังจากที่กนง.ได้มีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายนะครับธนาคารรัฐธนาคารพาณิชย์โอ้โหคุณโมแปะมือกันลดดอกเบี้ยเลยรายวันเลยนะครับเริ่มจากธนาคารรัฐก่อนตามมาด้วยธนาคารพาณิชย์ในสัปดาห์ถัดมานั่นเองก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะฮะปรากฏว่าลดดอกเบี้ยกันสูงสุดที่ร้อยละ 0.25 เรทที่มีการอ้างอิงกันนะครับ MRR MOR แล้วก็ MOR นะครับมีการปรับลดหมดส่วนใหญ่จะมีผล1พฤศจิกายนก็คือช่วงเดือนหน้านะครับขณะที่ธนาคารกรุงเทพนะครับเป็นธนาคารที่มีการลดดอกเบี้ยก่อนใครเพื่อนให้มีผลตั้งแต่24ตุลาคมที่ผ่านมาฮะส่วนเงินกู้ก็มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย MLR นะครับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาลดลงร้อยละ 0.2 ดอกเบี้ย MOR นะครับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชีลดลงร้อยละ 0.2 แล้วก็อัตราดอกเบี้ย MRR ลูกค้ารายย่อยชั้นดีปรับลดลงร้อยละ 0.05 เพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาภาระหนี้รวมถึงต้นทุนทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการด้วยครับทีนี้มาดูมุมมองภาคเอกชนกันหน่อยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของไทยลงมาร้อยละ 0.25 นะครับเริ่มจากคุณสนั่นอังอุบลกุลครับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็บอกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาเหลือร้อยละ 2.25 เป็นตัวเลขที่เหมาะสมครับกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยตอนนี้เพราะว่าดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในภาระต้นทุนที่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและประชาชนต้องแบกรับดังนั้นการปรับลดดอกเบี้ยจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเร็วขึ้น
โดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายของปีนี้และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศว่านโยบายทางการเงินและนโยบายทางการคลังของประเทศไทยสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเองความเห็นจากทางคุณชัยชาญเจริญสุขนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานผู้ส่งสินค้าทางเรือนี่นะฮะหรือว่าสภาผู้ส่งออกท่านก็บอกว่าการลดดอกเบี้ยจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการส่งออกครับที่ตอนนี้ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงอยู่แล้วจะช่วยลดภาระต้นทุนผู้ประกอบการได้เพราะว่ายังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ราคาน้ำมันคุณโมก็ยังคงทรงตัวสูงอยู่ครับไปดูมุมมองนักเศรษฐศาสตร์กันบ้างนะครับอย่างคุณกาญจนาโชคไพศาลสินผู้บริหารงานวิจัยจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็มองว่าการทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกลไกการส่งผ่านต้นทุนทางการเงินที่ผ่อนคลายลงตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาสู่ตลาดสินเชื่อครับโดยคาดการเอาไว้ว่าสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจที่น่าจะได้รับอานิสงส์จากการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ก่อนสิ้นปี67จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40.9 ของสินเชื่อรวมทั้งระบบแบงก์ไทยเลยนะครับซึ่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้คำนวณออกมาเป็นเม็ดเงินคุณโมดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลงไม่น้อยนะ 1,300 ล้านบาทนะครับอันนี้คำนวณจากผลของดอกเบี้ยที่ปรับลดลงเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนะครับยังไม่นับรวมสินเชื่อที่จะเข้าสู่ช่วงของการปรับดอกเบี้ยในปีหน้าฮะนอกจากนี้เองเนี่ยการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารนะครับอาจจะไม่ได้มีผลให้ค่างวดของลูกหนี้แต่ละเดือนเปลี่ยนแปลงแต่ว่าลูกหนี้ก็ได้รับอานิสงส์นะครับในด้านอื่นนั่นก็คือเรื่องของการตัดเงินต้นนั่นเองฮะใช่ครับเพราะว่าในทางปฏิบัติแล้วนะครับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในขนาดร้อยละ 0.25 น่าจะยังไม่มีผลต่อการปรับค่างวดผ่อนหนี้ในแต่ละเดือนหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือไม่ได้ทำให้สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของลูกหนี้ปรับลดลงในทันทีเนื่องจากลักษณะสัญญาสินเชื่อทั่วไปของลูกหนี้รายย่อยอย่างสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลที่มีหลักประกันในช่วงสัญญาอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและสินเชื่อเพื่อการลงทุนในกรณีของสินเชื่อธุรกิจโดยเฉพาะ SME เขาจะมีการกำหนดยอดผ่อนต่อเดือนซึ่งคงที่นะครับประกอบไปด้วยการผ่อนดอกเบี้ยกับเงินต้นซึ่งการลดดอกเบี้ยจะมีผลในการลดหย่อนผ่อนดอกเบี้ยแทนครับท่านที่คิดภาพไม่ออกลองหยิบสลิปของตัวเองมาดูนะฮะจะเห็นได้ชัดเลยมันจะมีส่วนของเงินต้นกับส่วนของดอกเบี้ยนะครับการที่ดอกเบี้ยปรับตัวลดลงแบบนี้แล้วเขามีการฟิกเรทสำหรับการจ่ายรายเดือนแบบนี้เงินส่วนที่เป็นเงินต้นของคุณก็จะมีปริมาณที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของการปรับลดดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่เป็นลูกหนี้และมีการจ่ายยอดฟิกรายเดือนนะครับซึ่งธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็จะมีการหักยอดเงินต้นให้โดยอัตโนมัตินะครับเราก็ไม่ต้องดำเนินการใดเลยเพราะว่าเป็นนโยบายของทางภาคธนาคารแล้วที่มีการปรับลดดอกเบี้ยลงมาประโยชน์ที่ได้รับนะครับก็จะอยู่ในรูปแบบที่เราสามารถปิดก้อนหนี้ก้อนนั้นได้เร็วขึ้นลูกหนี้ก็ยังต้องสำรองเงินเพื่อรองรับการผ่อนชำระงวดแต่ละงวดไว้เท่าเดิมเช่นเดิมครับจากข่าวดีเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับพามาต่อกันที่ข่าวดีเรื่องการดึงดูดต่างชาติให้มาลงทุนที่ประเทศไทยกันบ้างครับคุณจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายกแพทองธารได้รับรายงานจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ครับว่ามีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจมาลงทุนเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้กำชับให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยเร่งดำเนินนโยบายและแนวทางอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพเพิ่มปริมาณการเข้ามาลงทุนในไทยให้มากขึ้นครับคือตัวเลขที่แสดงออกมาถ้าเกิดเป็นคนไทยเราต้องมองว่าน่าภูมิใจนะเพราะว่าตัวเลขนี้ไม่ใช่น้อยคุณโมสูงสุดในรอบ10ปีเลยเม็ดเงินหลัก 700,000 ล้านที่ลงสู่ระบบเศรษฐกิจการจ้างงานก็จะเกิดขึ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็จะเกิดขึ้นนะครับ BOI เนี่ยเขารายงานว่าตัวเลขคำขอรับส่งเสริมลงทุนในช่วง9เดือนแรกของปี67สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะทั้งเรื่องของโครงการแล้วก็เงินลงทุนมี 2,195 โครงการนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ46เมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนมูลค่าเงินลงทุนนะครับที่บอกว่าเยอะมากมายมหาศาลเนี่ย 722,528 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมากถึงกว่าร้อยละ42นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ 500,000 ล้านบาทฮะนักลงทุนส่วนใหญ่ก็เหตุผลนะครับว่าไทยยังเป็นประเทศที่น่าลงทุนในภูมิภาคนี้และการขอรับการลงทุนครั้งนี้ถือว่าเป็นยอดลงทุนที่สูงที่สุดในรอบ10ปีทีเดียวครับมาลงในรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายกลุ่มใดที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุดนะครับ5อันดับแรกครับประกอบไปด้วยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นอันดับ1มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 180,000 ล้านบาทครับตามมาด้วยกลุ่มดิจิทัลมูลค่าการลงทุน 90,000 ล้านบาทอันดับที่3เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีมูลค่าประมาณ 67,000 ล้านบาทอันดับที่4ก็คือกลุ่มเกษตรและแปรรูปอาหารมูลค่า 52,000 ล้านบาท
และอันดับที่5คือกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีพันมีมูลค่าประมาณ 34,000 ล้านบาทนะครับรู้ประเภทของอุตสาหกรรมแล้วมาดูประเทศที่ขนเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในบ้านเราดีกว่านะครับมีประเทศอะไรกันบ้างนะครับการลงทุนครั้งนี้ยังถือว่าขยายตัวต่อเนื่องนะครับการยื่นขอรับส่งเสริมทั้งหมด 1,449 โครงการเพิ่มขึ้น166นะครับสำหรับต่างประเทศนะครับที่เข้ามาลงทุนในไทยเม็ดเงินลงทุนรวมกว่า 540,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น138การจัดอันดับ5อันดับสูงสุดนะครับปรากฏว่าอันดับที่1ก็คือสิงคโปร์ฮะประมาณ 180,000 ล้านบาทอันดับที่2จีน 110,000 ล้านบาทอันดับที่3ฮ่องกงฮะ 68,000 ล้านบาทแล้วก็อันดับที่4ไต้หวัน 44,000 ล้านอันดับที่5ญี่ปุ่น 35,000 ล้านบาทวงเงินลงทุนสูงสุดจะอยู่ในภูมิภาคตะวันออกของไทยครับเช่นชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานะครับอันนี้พื้นที่ EEC คุณโมยังคงฮอตอย่างต่อเนื่องกวาดเม็ดเงินไปได้ 400,000 ล้านบาทภาคกลาง 220,000 ล้านบาทนะครับภาคเหนือ 35,000 ล้านภาคใต้ 25,000 ล้านภาคอีสาน 23,000 ล้านบาทภาคตะวันตก 8,800 ล้านบาทครับยังไม่หมดนะครับยังมีตัวเลขการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการยกระดับอุตสาหกรรม Smart and Sustainable Industry ด้วยครับซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายเดิมให้สามารถปรับตัวได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ก็มีคำขอรับการส่งเสริมจำนวน287โครงการคิดเป็นเม็ดเงินลงทุนประมาณ 27,000 ล้านบาทครับอยากจะอธิบายว่าตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแบบนี้คุณโมมันก็สะท้อนถึงความน่าสนใจของประเทศไทยนะในมุมมองของต่างชาติที่เขากล้าที่จะนำเม็ดเงินเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยนะครับเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของเราที่รองรับสามารถรองรับอุตสาหกรรมต่างๆที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของโลกเป็นภาพสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมเดินหน้าหนุนเรื่องการพัฒนาระบบนิเวศปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนเพื่อรองรับสถานการณ์การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตของโลกซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของไทยนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยครับข่าวดียังไม่หมดนะครับพักชมโฆษณาครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าจะพาไปดูความคืบหน้าผลการโอนเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางในรอบเก็บตกเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดต่อช่วงหน้าครับเรื่องของโครงการแจกเงินสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเรื่องของการแจกสำหรับผู้ตกหล่นด้วยเรื่องนี้เองกระทรวงการคลังได้เป็นผู้แถลงการนะครับคุณพรชัยธีรเวชท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านได้เปิดเผยว่าจากการจ่ายเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการนะครับมีกลุ่มเป้าหมายโครงการรวม 14.5 ล้านคนนะครับ 14,550,000 คนกระทรวงการคลังจ่ายเงินหมื่นต่อรายนะครับให้กับกลุ่มเป้าหมายระหว่าง25 26 27แล้วก็30กันยายนรวมแล้ว 14,430,000 รายแบ่งเป็นการจ่ายสำเร็จนะครับ 14,500,000 รายแล้วก็จ่ายไม่สำเร็จ 381,000 รายครับดังนั้นเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมานะครับกรมบัญชีกลางก็เลยสั่งจ่ายเงินในรอบการจ่ายเงินซ้ำให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการที่มีสิทธิ์จำนวน 415,000 รายโดยเป็นการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ยังจ่ายเงินไม่สำเร็จในรอบการจ่ายเงินที่ผ่านมา 381,000 รายแล้วก็รวมเข้ากับการจ่ายเงินให้กับผู้พิการที่ได้ดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัวผู้พิการและทำบัตรประจำตัวผู้พิการหรือมีการแก้ไขข้อมูลบัตรประจำตัวผู้พิการอีก 33,600 รายด้วยกันครับแต่ว่าการสั่งจ่ายรอบล่าสุดก็ยังมีผู้ที่ไม่ได้รับอีกเหมือนกันคุณโมซึ่งตัวเลขก็ไม่ใช่น้อยนะฮะไม่สำเร็จจำนวน 64,800 รายสาเหตุแยกออกมาเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้พิการเนี่ยนะครับจ่ายเงินไม่สำเร็จ 5,052 รายบัญชีเงินฝากธนาคารก็คือถูกปิดนั่นเองเป็นสาเหตุที่ทำให้การโอนไม่สำเร็จนะฮะเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องรวมถึงกรณีคนพิการที่ไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการมาก่อนเนี่ยทำให้ไม่มีเลขบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับการรับเงินฮะกรมบัญชีกลางเขาจึงได้จ่ายเงินให้กับกลุ่มคนพิการกลุ่มนี้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะครับที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแต่ก็พบว่าปลายทางยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์เช่นกันจึงยังจ่ายเงินไม่สำเร็จเป็นจำนวน 4,646 คนด้วยกันครับกลุ่มถัดมาก็คือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายเงินไม่สำเร็จจำนวน 59,800 รายนะครับแล้วสาเหตุสำคัญเป็นเพราะอะไร
เนื่องจากยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารโดนปิดและเลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องในจำนวนนี้ก็รวมไปถึงกรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการด้วยแต่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุและยังไม่ได้ต่ออายุบัตรภายในวันที่31สิงหาคม67ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับการจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ตามสิทธิ์ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นเมื่อพบว่าปลายทางยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์จึงยังจ่ายเงินไม่สำเร็จนั่นเองครับดังนั้นเองนะครับจึงขอประชาสัมพันธ์นะครับให้ผู้ที่มีสิทธิ์รีบผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะครับหรือว่าติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วนเลยนะครับปัจจุบันนี้ยังมีคนพิการอีกกว่า 4,600 รายนะฮะที่กรมบัญชีกลางยังไม่เคยสั่งจ่ายเงินให้ครับแล้วก็เนื่องจากต้องต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการทำบัตรประจำตัวคนพิการหรือแก้ไขข้อมูลประจำตัวคนพิการที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศให้ถูกต้องเสียก่อนตามเงื่อนไขโครงการแล้วก็ขอย้ำนะครับว่าเมื่อพ้นการจ่ายครั้งที่3ก็คือธันวาคม2567เนี่ยหากยังไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จนะครับเขาจะยุติการจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายนะครับเพราะว่าถือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่ประสงค์จะรับเงินภายใต้โครงการครับดังนั้นสรุปในภาพรวมนะครับภาครัฐได้มีการจ่ายเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วทั้งสิ้น 14,400,000 รายทำให้มีเม็ดเงินจากโครงการหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจแล้ว 144,000 ล้านบาทครับกระทรวงการคลังจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับเงินส่วนนี้แล้ววางแผนการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและครอบครัวต่อไปนะครับครับก็วางแผนการใช้เงินกันให้ดีๆได้เงินหมื่นมานะครับบางคนไปใช้จ่ายลดค่าครองชีพซื้อหาอาหารตระเตรียมไว้แต่บางส่วนเลือกที่จะเก็บเม็ดเงินนะครับ3คนในครอบครัวก็อาจจะมีสัก 30,000 มาตั้งธุรกิจเล็กๆของตัวเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสร้างสรรค์มากคุณโบใช่ครับนะครับขณะเดียวกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทนะครับให้กับกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางไปแล้วยังมีข่าวคราวความคืบหน้านโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลักหรือว่า Cloud First Policy ของรัฐบาลครับโครงการนี้เองเนี่ย17ตุลาคมนะครับคุณประเสริฐจันทระวงทองรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงดีนะครับท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านการขับเคลื่อนนโยบายการใช้ Cloud เป็นหลักหรือว่า Cloud First Policy ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณประเสริฐบอกว่าแนวทางการบริการคลาวด์ภาครัฐเป็นภารกิจสำคัญสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะครับที่มุ่งการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้การบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ตอบสนองความต้องการกับประชาชนได้อย่างตรงจุดนะครับขณะเดียวกันภาคธุรกิจหลายแห่งก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็เริ่มลงทุนในประเทศดังนั้นจึงทำให้เห็นโอกาสที่คลาวด์ประเทศไทยจะเจริญเติบโตขึ้นในอนาคตด้วยครับซึ่งที่ประชุมก็ได้พิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญครับอย่างการเห็นชอบเรื่องของกรอบแนวทางการบริหารจัดการระบบคลาวด์ภาครัฐประกอบไปด้วย8แนวทางนะครับอย่างแรกก็คือการใช้เซอร์วิสของ Public Cloudตามมาด้วยการออกแบบระบบงานที่ใช้เซอร์วิสต่างๆบนระบบคลาวด์รวมถึงการใช้ระบบและองค์ประกอบมาตรฐานของคลาวด์ครับประการที่4นะครับก็คือการปรับแต่งฟังก์ชันหรือว่าบริการต่างๆให้น้อยที่สุดใช้การปรับแต่งระบบงานแทนครับประการที่5ก็คือการติดตามการใช้ความสมบูรณ์ของระบบข้อที่6ก็คือการติดตั้งระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานแอปพลิเคชันอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบงานการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการคลาวด์อย่างสม่ำเสมอกันด้วยครับอย่างที่7ก็คือการจัดหาบริการและผลิตภัณฑ์และปิดท้ายด้วยการจัดทำงบประมาณสำหรับโครงการที่จะเข้าข่ายการใช้คลาวด์เป็นหลักครับนี่แหละครับเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมในการต้อนรับบรรดา นักลงทุนจากต่างชาติที่เขาจะเข้ามาลงทุนทั้ง Data Center แล้วก็ Cloud ที่ประเทศไทยนะครับสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนพอจะมองเห็นยักษ์ใหญ่ระดับโลกทั้งนั้นนะครับ Google Microsoft หรือว่า Amazon แล้วก็ล่าสุดที่มีข่าวกับ Nvidia ตรงนี้เองเนี่ยก็คือการให้ความสำคัญในเรื่องระบบ Cloud ของทางภาครัฐซึ่งการใช้ Cloud แบบนี้นะครับ Data Center มีความจำเป็นอย่างมหาศาลเลยน่าจะมีโอกาสการเติบโตได้เพิ่มยิ่งขึ้นอีกในอนาคตด้วยครับและเป็นการบ่งบอกถึงความพร้อมของประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งการที่ต่างชาตินั้นมาลงทุนที่ประเทศไทยก็เป็นสิ่งยืนยันได้นะครับถึงความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนนโยบายในการดึงดูดต่างชาติของทางรัฐบาลหมดเวลาของเศรษฐกิจคิดต่างแล้วนะครับวันนี้ผมโมนายคุณทักษิณกรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ